ี่ยสำคัญมากคือนักเรียนของเราไม่ว่าเด็กอนุบาลไม่ว่าเด็กประถมเนี่ยมันไม่ใช่หนูทดลองการศึกษาจะอยู่กับที่ไม่ได้การศึกษาต้องพัฒนาแล้วชีวิตเนี่ยมันรอไม่ได้โลกของเรามันไปไกลแล้วมันไปเร็วฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยทำไงจะตอบโจทย์ได้ทุกด้านแข่งกับเวลาได้แข่งกับเศรษฐกิจได้และแม้กระทั่งแข่งกับตัวเองว่าเขาต้องมีระเบียบวินัยยังไงในการใช้ชีวิตฉะนั้นถามว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเรามุ่งเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมื่อเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วสังคมก็จะดีสังคมดีประเทศชาติดีทุกอย่างก็จะดีตามมาดิฉันนางสาวสุชาวดีสิทธิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชยาสคือโรงเรียนของเราสังกัดกรุงเทพมหานครการที่เราจะดำเนินการจัดการศึกษาการพัฒนาเด็กเราก็ต้องมองว่าเป้าหมายของกทม.เนี่ยคืออะไรอย่างเช่นนโยบายเรื่องของอิ่มท้องสมองดีในเมื่อเขาอิ่มท้องเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีสมองดีมีวินัยต่อยอดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรื่องของทักษะชีวิตมหานครแห่งการเรียนรู้โดยทักษะชีวิตมันจะเกิดขึ้นได้คือ1เขาต้องเรียนรู้เรื่องชีวิตเรียนรู้ชีวิตของตัวเองเรียนรู้ในการอยู่ในโรงเรียนใช้ชีวิตในโรงเรียนโรงเรียนมีอะไรโรงเรียนมีทรัพยากรอะไรการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเรียนเฉพาะในห้องเรียนฉะนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กโรงเรียนจะต้องมานั่งตีโจทย์ว่าเราจะทำยังไงโรงเรียนของเรามีทรัพยากรคือต้นเตยเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าเราทำยังไงเตยเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าให้กับโรงเรียนให้กับเด็กได้สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงคือตัวเด็กเด็กก็ไม่ได้มีระดับเดียวฉะนั้นเด็กมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกและสร้างความเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือการทำหลักสูตรเตย 4.0 ขึ้นมาเราก็จะแบ่งระดับของความรู้ว่าป.1เราจะเรียนเรื่องเตยยังไงป.2จะเรียนอะไรป.3เรียนอะไรจนกระทั่งถึงป.4 ป.5 ป.6ที่สามารถจะแปลสภาพเป็นผลผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ส่งขายแล้วไปสร้างองค์ความรู้ให้เด็กในการใช้ชีวิตตรงนี้ได้วันนึงถ้าเขาออกจากสถานศึกษาไปสู่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีงานทำเขามีทักษะอะไรบ้างเราจะสร้างทางเลือกว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการทำอาหารในเรื่องของตัวสเต็มที่มันเป็นเรื่องของเทคโนคุณได้อะไรหรือเรื่องของการใช้ระบบออนไลน์ในการขายตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะทำอะไรขึ้นมาแล้วใช้ช่องทางในการสื่อสารตัวนี้ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีรายได้ให้ชีวิตได้อยู่รอดองค์ความรู้ที่เขาสร้างได้ตัวเองมันจะอยู่กับเราจนตายและแน่นอนค่ะความรู้จะไม่มีวันตายถ้าเราขยายผลแล้วมีการพัฒนาแล้วนักเรียนเองก็จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆนั่นคือความยั่งยืน